แขกรับเชิญเทปแรกของเราเลยครับสัมภาษณ์ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้รถของคุณนุ่นชอบนั่งมากกว่าชอบขับก็นั่งรถไข่เหล็กนั่งรถไข่เหล็กตั้งแต่เด็กหนูก็จะชอบนั่งหลังแล้วมาหนูก็ขับรถเร็วเวลาโค้งทีเนี้ยอยู่หลังกิ้งไปก็กิ้งมาอยู่ข้างหลังหนูชอบนั่งรถตู้รถนี่เปรียบเหมือนตู้เสื้อผ้าเคลื่อนที่ของเราใช่ค่ะแต่ว่าก็มีไอ้รถที่แบบอยากได้ตอนนั้นไปยุโรปมันเป็นรถเบนซ์ที่เป็นคันใหญ่ๆสูงๆอ่ะหนูไม่รู้เรียกว่าอะไรอ่ะเคยเห็นรถเบนซ์ทรงนี้ครับแต่ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรคันนี้มีชื่อว่า GLE 350 DE 4,860,000 บาทพี่แล้วอย่างรถอันนี้มันเป็นไฮบริดที่แบบเสียบปลั๊กใช่ไหมฮะใช่แล้วอย่างเงี้ยมันแบบมันอันตรายไหมพูดกันหรือแชร์กันอย่างเงี้ยอุ้ยมันน่ากลัวตอนนี้เบนซ์ปรับแคมเปญใหม่ปรับเงื่อนไขการรับประกันใหม่เป็น10 ปีไม่จำกัดระยะทางแปลว่าใช้ไปเลยกี่โลก็ได้ถ้ามีปัญหาก็คือเขาจัดการเคลมให้ภายใน10 ปีถูกต้องครับผมแต่ว่าไอ้10 ปีเนี่ยเขาให้แค่6 รุ่นล่าสุด C350E E 300E ตัวปัจจุบันนะครับมี S-Card S580E มี GLC 300E ตัว SUV และ GLC 300E ตัวคูเป้และนี่คันนี้ครับที่เราขับอยู่คือ GLE 350 DE เนี่ยที่เราไปขับมาทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้ใช้น้ำมันสักหยดเลยนะนี่คือไฟฟ้าล้วนๆแล้วก็คือเงียบมากใช่ชอบวันนี้ครับผมมีแขกรับเชิญพิเศษเพื่อจะมาเปิดประสบการณ์ในการขับขี่ของเขาครับว่าเป็นอย่างไรส่วนแขกรับเชิญคนแรกในคอลัมน์นี้ของเราจะเป็นใครผมกำลังเฝ้ารอเขาเดินเข้ามาอยู่ครับไปดูกันแนะนำตัวเองนิดนึงครับค่ะนุ่นสุติภานะคะครับผมนี่เป็นแขกรับเชิญเทปแรกของเราเลยครับให้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเริ่มงานในวงการบันเทิงนี่เริ่มมาได้ยังไงครับตอนแรกนุ่นประกวดอยู่ที่ Fashion Idol 5มาก่อนค่ะแล้วก็ได้รางวัล Miss Popular Award แล้วก็เซ็นอยู่ค่ายบอสซัมประมาณ3ปีแล้วก็หลังจากนั้นก็แคสเข้าทีม MTV เขาอยู่แกมมี่ค่ะอีก5ปีแต่ตอนนี้ก็เลยเป็นนักแสดงอิสระแล้วคือตอนนี้หมดสัญญากับกามี่แล้วใช่ค่ะก็อยู่อิสระมาประมาณ 2-3 ปีแล้วเนี่ยค่ะครับผมค่ะเป็นยังไงบ้างหมายถึงการทำงานในวงการเนี่ยก็หนูชอบอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็พอเวลามีบทใหม่ๆละครหรือซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบบทที่เราไม่เคยเล่นอย่างเงี้ยมันเหมือนมันบางทีมันท้าทายนะมันแบบว่าเอออันนี้เราไม่เคยทำอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นบทซ้ำๆเดิมๆเนี่ยบางทีเราก็แบบว่าเออทำไมได้บทแบบเดิมอีกแล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบเอ๊ะเราอยากลองบทใหม่ๆบ้างแต่พอเวลามีบทใหม่ๆมาปุ๊บอะเราก็โอ้ยโอเคเราก็แบบชอบทำกันบ้านอ่านบทอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเหมือนแบบคอยที่จะเรียนรู้คาแรคเตอร์ตัวละครครับมันก็สนุกหนูเป็นคนที่เวลาทำงานเนี่ยทำให้มันสุดจะได้ไม่เสียดายตอนหลังแบบว่าคือเล่นก็เล่นให้สุดแต่ว่าคือเราเป็นคนที่ทำการบ้านไงเราเป็นคนที่อ่านบทแล้วก็เราจะเป็นคนที่เหมือนเป๊ะอะค่ะแบบว่าถ้าอยู่หน้าเซตหรืออยู่หน้ากองหรืออยู่หน้างานปุ๊บอะถ้าเราอยู่ๆเราเดทแอร์จำอยู่ๆแบบเบลอจำบทไม่ได้อย่างเงี้ยปุ๊บอะเราจะเครียดมากเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แบบเราไม่ชอบเป็นภาระคนอื่นนะแบบว่าคนอื่นต้องมารอเราเพราะว่าเราลืมบทเนี้ยเราจะแบบไม่โอเคเลยบทเราต้องเป๊ะตลอดจะต้องแม่นตลอดเงี้ยค่ะแบบต้องทำการบ้านต้องอ่านไปก่อนตลอดครับค่ะแล้วงานอะไรที่ชอบที่สุดเหมือนถึงผลงานของเราที่ผ่านมาครับชิ้นไหนที่เราชอบจริงๆชอบทุกชิ้นเพราะว่าตั้งใจเล่นทุกอันนี่มาแคมเปญเหมือนร้านอาหารเลยนะเนี่ยชอบทุกอันเพราะว่าครับเพราะตั้งใจเล่นหมดไงครับเออมันก็เลยแบบมีแบบโดดแบบอันนี้แบบโหเรารู้สึกว่าถ้ามีอันที่เล่นเยอะๆที่แบบว่าทำการบ้านแบบหนักแล้วก็แบบน่าจะเป็น Lost in the House เป็นซีรีส์ค่ะเป็นซีรีส์ Lost in the House ไปหาดูนะค่ะ Lost in the House อันนั้นก็ตั้งแต่ 5:00 น. ถึง 4:00 น. ทุกเกือบทุกคิวเลยค่ะก็ค่อนข้างที่จะหนักหน่วง
เหมือนกลับไปนอนแล้วก็เด้งตัวออกมาแล้วก็ไปถ่ายอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ชอบค่ะชอบชอบมากคิวละครอ่ะมันตั้งแต่6โมงเช้าถึง4ทุ่มแล้วแต่ว่าวันนั้นน่ะจะมีคุณเท่าไหนหรืออาจจะมีแค่แบบอ่ะ 2-3 ฉากแล้วเว้น2ฉากแล้วก็มีต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็ต้องรอก็ต้องอยู่ที่นั่นแหละแต่ถ้าหมดเร็วก็หมดครับคือแปลว่าเราต้องไปสแตนบายไปรอคิวเขาคือเขาจะมีเบรกดาวน์มาคิวเช้าสุดเนี่ยมันนัด6โมงเงี้ยครับแล้วก็ต้องแต่ตี5ก็ต้องออกจากบ้านแล้วอ่าฮะเพื่อไปให้ทันที่เรานัดเอาไว้ว่า6โมงค่ะอ๋อโอเคนี่คนส่วนใหญ่ไม่รู้นะทุกคนคิดว่าภาพเบื้องหน้าเราคือสบายทำงานสนุกมีความสุขจริงๆเป็นอาชีพไม่ค่อยได้นอนมากกว่าอาชีพนอนน้อยจริงๆดาราเนี่ยเป็นอาชีพนอนน้อยนะเพราะว่าต้องออกกองค่ะเนี่ยคนไม่รู้จริงๆนะคนส่วนใหญ่ไม่รู้เบื้องหลังว่าเราต้องทำอะไรขนาดไหนยังไงบ้างคือเป็นอาชีพนอนน้อยค่ะพี่การบ้านเราต้องทำเราต้องเตรียมมาก่อนใช่ค่ะพอถึงเวลาเข้าฉากเราก็ต้องไปรอสแตนด์บายค่ะจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าวันเนี้ยเรามีชื่อเสียงเราเริ่มไปมีอันที่ไปออกบริษัทฮาไม่จำกัดอย่างเงี้ยก็คือความให้คนรู้จักมากขึ้นเยอะขึ้นค่ะที่ไปออกบริษัทฮาอ๋อค่ะถามเรื่องหัวใจค่ะมีเจ้าของหรือยังมีคนคุยมีคนคุยดาราทุกคนทำไมจะต้องตอบคำถามแบบนี้ทำไมต้องตอบว่ามีคนคุยทำไมไม่ตอบว่าก็มีจริงๆไงคือเราก็ให้เกียรติว่าโอเคเขาก็มีตัวตนแล้วทำไมไม่ตอบว่ามีแฟนเลยหรือทำไมไม่ตอบว่าก็มันยังไม่ได้คบกันอะบางทีคือแบบมันยังไม่ชัวร์ไงแต่ถ้าตอบว่าเป็นแฟนปุ๊บเสร็จปุ๊บมันแยกทางนรกกันอย่างเงี้ยปุ๊บโอ้ยเราจะมานั่งบอกอีกเนาะว่าเลิกกันหรือว่าแบบว่าเขาก็มานั่งหามือที่สามกันอีกอะไรเงี้ยเราปวดหัวไงมันยังไม่เราชัวร์เนี่ยบอกแน่คือง่ายๆว่ามันเป็นคำตอบที่เซฟทั้งคนฟังทั้งคนที่เราคุยอยู่ด้วยใช่ก็คือก็มีไงก็มีอ่าฮะแต่ถ้าเรามีคุยแต่ถ้าเราบอกว่าเราโสดอะไรเงี้ยมันก็อ่ะเดี๋ยวจะไปทำร้ายจิตหัวใจใครเขาอีกอ๋อโอเคโอเคได้มาลองทำอะไรแปลกๆใหม่ๆดูครับก็คืออยากสัมภาษณ์ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้รถของคุณนุ่นอ่าค่ะครับจริงๆส่วนใหญ่นุ่นจะเป็นคนที่แบบชอบนั่งมากกว่าชอบขับแบบแต่ว่าไอ้ขับเนี่ยก็เคยขับแต่ว่าเหมือนแบบคือเรารู้ไงเวลาเราขับทีไรเนี่ยเราเป็นโรคแบบชอบนั่งรถเร็วอ่ะเราชอบนั่งรถเร็วไงเราจะชอบเหยียบใช่เราขับรถเร็วถ้าขับเองเราขับรถเร็วแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ขับรถไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่อ๋อคือไงว่าเป็นห่วงชีวิตคนอื่นใช่เป็นห่วงคนอื่นนั่งก็เสียวค่ะคนอื่นนั่งกับหนูเขาก็สยองเหมือนกันเขาบอกว่าเป็นนั่งแหละดีแล้วไม่ต้องขับหรอกหลังจากนั้นมาเราก็เลยแบบเอาแต่นั่งอย่างเดียวเลยชอบนั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะมีแบบรถในฝันในหัวอยู่ที่แบบอุ๊ยอยากมีคันนี้อยากแบบมีคันนี้เป็นของตัวเองอยากนั่งรถอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนถึงรถในฝันขอรถคันแรกก่อนรถคันแรกในชีวิตรถคันแรกเหรอถ้าที่จำความได้นะก็คือแบบรถของครอบครัวของที่บ้านเงี้ยค่ะก็จะแบบพ่อเมื่อก่อนพ่อจะขับรถพ่อด้วยความเป็นผู้ชายไงเขาก็จะชอบแบบรถกระบะครับแล้วก็ที่บ้านน่ะเหมือนว่าที่บ้านทําแบบค้าขายเกี่ยวกับขายเหล็กอะไรเงี้ยครับก็นั่งรถขายเหล็ก นั่งรถขายเหล็กตั้งแต่เด็กรถขายเหล็กรถทุกเหล็กอ่ะแล้วเราก็นั่งไปด้วยกับเขาใช่แล้วก็ชอบไปนั่งเล่นเนี่ยตอนนั้นแบบเด็กไงครับแล้วก็ชอบนั่งเล่นไปส่งของก็นั่งออกไปวนด้วยแล้วก็นั่งกลับบ้านฮะชอบนั่งรถเล่นค่ะเป็นคนชอบนั่งรถเล่นกระบะหัวเดียวเลยอย่างงี้ใช่มั้ยครับใช่ค่ะใช่ๆอ๋อชอบนั่งรถใช่ค่ะแล้วอีกทีหนึ่งก็คือรถของอาม่าครับก็จะเป็นรถเบนซ์ที่แบบเป็นรุ่นสมัยก่อนที่เป็นประตูแบบหนักๆเลยอะค่ะคที่แบบงับทีนิ้วแตกได้เงี้ยนะคะแบบประตูแบบหนักๆครับใช่หนูก็จะชอบนั่งหลังแล้วอาม่าหนูก็ขับรถเร็วเวลาโค้งทีเนี่ยเขาก็จะแบบเหมือนโค้งแล้วแบบเขาเรียกว่าวงหรอมันเบี่ยงหนูจะนั่งหลังหนูก็จะกิ้งอยู่ข้างหลังกิ้งไปก็กิ้งมาอยู่ข้างหลังค่ะประมาณนี้ถ้าความทรงจำไปเด็กเกี่ยวกับรถครับผมอ๋อแล้วรถที่ประทับใจที่สุดเท่าที่เรานั่งมาหรือที่รถคันแรกที่เราเคยขับก่อนดีกว่าที่บอกว่าเคยขับอ่ะเคยขับตอนนั้นเคยลองขับแบบรถนิสสันครับพอจะจำชื่อรุ่นได้ไหมหรือรถทำจำลักษณะรุ่นได้ไหมสี่ประตูแต่ถ้าหัดครั้งแรกอ่ะรู้สึกว่าหัดรถเบนซ์ที่เป็นหนักๆนั่นแหละไอ้รถเบนซ์อันนั้นของเพื่อนของเพื่อน
เพื่อนเอาให้ลองเกียร์ธรรมดาเราก็ไปหรือว่าเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้ค่ะแต่เราก็คือแต่ที่บ้านไม่รู้นะว่าเราไปแอบหัดเราก็ไปแอบลองแบบลองขับมาเราก็ขับเบรกหัวทิ่มๆอยู่ก็ยังไม่เซียนเท่าไหร่มาแบบเซียนๆขับแบบรถนิสสันของเพื่อนๆนี่แหละครับก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเบารถไม่ใช่รถสปอร์ตนะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่รถเก่งธรรมดาใหญ่หรือเล็กหรือว่าเหมือนแบบมีตั้งแต่นิสสันมานิสสันอเมล่านิสสันอะไรนะก็ไม่รู้จำไม่ได้ครับอะไรประมาณนั้นเป็นเก่งเล็กๆใช่ใช่ค่ะใช่ขับแล้วลองขับแล้วรู้สึกชอบมันไหมก็ชอบไม่หรอคือมันก็ถ้าขับจนชินแล้วมันก็โอเคอยู่ได้แล้วประสบการณ์การนั่งรถเนี่ยครับชอบนั่งคันไหนที่สุดจากที่เคยนั่งมาหนูชอบนั่งรถตู้ถ้าตั้งแต่ปัจจุบันแบบตั้งแต่ทั้งหมดนะจนถึงตอนเนี้ยชอบนั่งรถตู้รู้สึกว่าแบบว่าสบายไงตู้โตโยต้าคอมพิวเตอร์คันใหญ่ๆที่ส่งเนี้ยหรือว่าพวกตั้งแบบเอาผาดใช่ไหมแล้วเราเจอช่างเอาผาดเหตุผลมันสบายอ่ะ uh-huh. ชอบแบบมันสะดวกไงบางทีเราแบบใช้ชีวิตคือมีรถเหมือนมีบ้านอ่ะเหมือนแบบใช้แบบเป็นรถบ้านแต่ถ้าจะเป็นรถบ้านแบบอย่างนั้นเลยมันก็ไม่ใช่ก็เป็นรถตู้ที่แบบว่าข้างหลังเราก็ติดราวแขวนสะพงเสื้อผ้าทุกอย่างเพราะบางทีเราวิ่งงานนี่งานนี้เสร็จไปงานนี่ต่อทำนู่นทำนี่ทำนั่นแล้วก็ใช้ชีวิตบนรถครับค่ะประมาณนี้กินข้าวบนรถไหมก็กินส่วนบางทีครับบางทีรถนี่เปรียบเหมือนตู้เสื้อผ้าเคลื่อนที่ของเราใช่ค่ะแล้วรถที่ปัจจุบันที่เราใช้อยู่ครับตอนนี้นั่งเอาผาดอยู่ค่ะนั่งเอาผาดอยู่ค่ะแต่ว่าก็มีไอ้รถที่แบบอยากได้ตอนนั้นไปยุโรปแล้วคือเหมือนแบบว่ามันเป็นรถเบนซ์ที่เป็นคันใหญ่ๆสูงๆอ่ะหนูไม่รู้เรียกว่าอะไรอ่ะที่คันใหญ่ๆสูงๆเลยที่มันไม่สามารถลงชั้นใต้ดินได้เลยที่มันสูงๆเลยหนูอยากได้มากสปรินเตอร์มันจะเป็น12ที่นั่งคือรถจะใหญ่รถจะยาวๆใช่ไหมครับยาวๆยาวๆตัวยาวๆแต่ตอนนั้นหนูไปนั่งมาเหมือนเขาน่าจะเอาเบาะออกบ้างอะไรเงี้ยมันก็โอ้เอาโต๊ะใส่อะไรเงี้ยโอ้รู้สึกว่าเอ้ยมันได้ว่าแลดูสบายแล้วเบาะมันแลแบบหรือว่ามันต้องเปลี่ยนเบาะเพิ่มอะไรเงี้ยสปรินเตอร์นี่จะใหญ่มากเลยนะจะแบบชอบใช้ชีวิตบนรถไงกินนอนเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเสร็จสับอะไรเงี้ยชอบค่ะอ๋อได้อ่ะมาถึงรถในฝันรถในฝันเหรอรถในฝันหนูว่าหนูก็ยังเป็นไอ้พวกรถตู้อะไรอย่างงี้อยู่นะแต่ถ้าก็แต่รถสปอร์ตอะไรเงี้ยก็อยากนั่งคือมันแล้วแต่ว่าจะช่วงไหนถูกจะชะโลกับถูกชะตากับรถอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยถ้ารถในฝันตอนนี้คือสปรินเตอร์อะไรเนี่ยอยากได้มากอยากได้มากรถในฝันเนี่ยเปลี่ยนไปตามอารมณ์ของเราใช่เปลี่ยนไปตามอารมณ์บางช่วงอ่ะโอ๊ยอยากนั่งรถสปอร์ตครับเห็นแบบอุ๊ยเห็น Ferrari เห็น McLaren เห็นอะไรอ่ะ Aston Martin ครับเห็นแล้วโอ๊ยทําไมมันสวยจังเลยวะคันเท่าไหร่วะเนี่ยโอเคก็เปลี่ยนไปประมาณแล้วบางทีแบบเห็นแบบรถพวกนี้บางทีก็เป็นแรงผลักดันในการทำงานว่าโอเคเดี๋ยวเราจะทำงานไปมีจุดหมายว่าเดี๋ยวจะไปซื้ออันนี้นะครับแต่พอทำมาถึงปุ๊บก็เออเก็บเงินไว้ดีก็คือพอเราได้เงินมาจากการทำงานของเราเองเหนื่อยไงมันเหนื่อยไงพอมันเหนื่อยมันเอ้ยใช้ชีวิตแบบอยู่แบบสบายๆอยู่รถตู้นี่แหละใช่สุดแล้วได้ครับถ้ากลับมาเรื่องทั่วๆไปค่ะครับมีคำถามที่โดนถามเยอะที่สุดแล้วเราต้องตอบเยอะที่สุดส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำถามเกี่ยวกับแบบว่ามีคนแบบสงสัยบ้างไหมว่าเกี่ยวกับเรื่องเสียงหรือแบบสงสัยเกี่ยวกับว่าเป็นแบบเป็นกระเทยไหมหรือเป็นเพศที่สามไหมอะไรเงี้ยจะอย่างเงี้ยจะโดนถามบ่อยเจอคนที่ไม่เคยเจอเลยคนเจอคือคนใหม่ที่เข้ามาในชีวิตเงี้ยค่ะเขาก็สงสัยประจำเบื่อไหมเบื่อเออแล้วแต่ว่ามันเลี่ยงไม่ได้มันก็ต้องมันก็เจออย่างเงี้ยตลอดเลยค่ะคือชินชินแต่ว่าบางทีแบบอารมณ์ไม่ดีอยู่แล้วเจอถามนี้บางทีก็แอบรำคาญนะแต่ก็เออก็เข้าใจแหละว่าโอเคคนเขาอาจจะงงบางคนแบบเหมือนที่ตัดสินเราไปแล้วหรือบางคนที่เข้าใจว่าว่าเราแบบเป็นไม่ใช่ผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเราบางทีเราก็เออใช่พี่หนูเป็นนั่นแหละ
ก็ตอบก็ปั่นไปเลยปั่นไปเลยปั่นไปเลยเออเขาเข้าใจไปงั้นแหละดีก็แกล้งไปเลยก็สนุกดีค่ะก็สนุกดีรู้สึกสนุกดีเพราะจะได้ใช้ชีวิตแบบไม่เครียดครับอยากฝากผลงานอะไรบ้างตอนนี้มีงานอะไรอยู่ก็ตอนนี้กำลังเปิดกล้องถ่ายเรื่องชื่อยาวมากก็คือตอนนี้นะคะก็ร่วมงานกับช่อง3ค่ะละครเรื่องเมื่อตะวันรับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวนะคะก็ฝากติดตามด้วยค่ะแล้วช่อง channel อื่นๆที่เราไปก็เรามีอะไรบ้างฝากIG Facebook แล้วก็ช่อง YouTube นะคะนุ่นสุทธิภาค่ะไปติดตามกันได้นะครับเชื่อว่าหลายๆคนติดตามอยู่แล้วสำหรับช่องของคุณนุ่นนะครับแล้วก็ผลงานใหม่ล่าสุดที่กำลังออนยังไม่ออนยังไม่ออนกำลังเปิดกล้องถ่ายอยู่ค่ะโอเคแล้วไปติดตามรอดูกันได้นะครับค่ะเรายังไม่จบแค่นี้จะมาจบง่ายๆแบบนี้ไม่ได้ได้คุณนุ่นมาแล้วเราต้องพาเขาไปทดลองขับรถและให้เขาถามคำถามเราว่าอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับรถบ้างไปไปค่ะไปค่ะไปค่ะค่ะครับและนี่ครับรถของเราที่จะพาไปวันนี้ค่ะพอจะรู้จักไหมครับเคยคือหนูอ่ะเคยเห็นรถเบนซ์ทรงนี้ครับแต่ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรใช่ไม่รู้ว่ารุ่นแบบชื่อรุ่นอะไรหรือเรียกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทายไหมลองทายไหม AMG อะไรสักอย่างหรือมันไม่ใช่ชื่อรถหรือมันคืออะไรมันคือชื่อรถมันคือซับแบรนด์ของ Mercedes-Benz ครับเป็นตัว AMG อันนี้ตัวธรรมดาอันนี้เป็นรถplug-in hybrid คันนี้มีชื่อว่า GLE 350DE ค่ะเท่าไหร่คะเนี่ยคันนี้คันนี้เหรอคิดว่าเท่าไหร่อ่ะเอาเบื้องต้นก่อนเท่าที่เห็นเนี่ย 4-5 ล้านได้ไหมแม่นแล้ว 4,860,000 บาทสำหรับคันนี้เป็นไงชอบนะคือหนูชอบรถทรงอย่างนี้อยู่แล้วไงครับถ้าเทียบกับรถสปอร์ตชอบอย่างนี้มากกว่าชอบนี้มากกว่าใช่อ่ะไปทดลองนั่งกันเลยไปค่ะไปครับรถ plug-in hybrid ไม่ทราบรู้จักไหมเอ่ยที่เป็นเสียบปลั๊กใช่ไหมคะที่เป็นไฟฟ้าใช่ไหมใช่แต่ว่ามันมีเครื่องยนต์ด้วยมันเป็นทั้งเครื่องยนต์แล้วก็เป็นทั้งไฟฟ้ามันจะก็คือเติมน้ำมันด้วยก็ได้ใช่แล้วก็เติมไฟด้วยก็ได้อย่างตอนเนี้ยมีไฟอยู่แล้วอันเนี้ยเครื่องยนต์ไม่ติดเราจะได้ฟีลลิ่งขับเหมือนขับรถไฟฟ้าที่บอกปกติใช้เอาผ่านส่วนใหญ่นั่งอย่างเดียวเคยขับไหมเอาผ่านไม่ค่ะมันใหญ่มันยาวไปค่ะหนูว่าน่าจะตีโค้งแล้วชนก่อนเฮ้ยแสดงว่าสกิลขับรถของเรานี่ไม่ธรรมดาเป็นไงบ้างนั่งคันนี้คือชอบฟีลลิ่งรถเบนซ์อยู่แล้วถ้าเทียบเบนซ์กับ BM อ่ะชอบเบนซ์อยู่แล้วมีความรู้สึกที่แบบไม่รู้มันชอบรถเบนซ์มากกว่าแบบว่ามันนุ่มกว่าใช่เหมือนแบบความนุ่มความอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาพลักษณ์มีผลไหมเหมือนแบบเอ้ยฉันได้นั่งเบนซ์ตอนแรกอ่ะตอนแรกอ่ะชอบเห็นน่ะบางทีอ่ะชอบแบบรูปชอบโฉมอ่ะ BM นะแต่พอนั่งปุ๊บอ่ะชอบรถเบนซ์อ๋อพอนั่งปุ๊บรถเบนซ์เลยต้องเบนซ์เลยใช่อ๋อแต่มันก็แล้วแต่คนนะว่าแบบว่าเขาชอบอะไรแต่ส่วนตัวนู่นน่ะชอบรถเบนซ์อ๋อเพราะมันนั่งสบายว่าอย่างนั้นเถอะใช่ค่ะรักสบายชอบความสบายแล้วเราเคยมีรถเบนซ์เป็นของตัวเองไหมไม่ค่ะไม่เพราะว่าเราไม่ซื้อรถเป็นขับเองอ่ะอ๋อไม่ซื้อรถขับเองเลยค่ะครับก็นั่งอย่างเดียวก็คือง่ายๆว่าเราซื้อมาเพื่อนั่งเลยใช่ค่ะถ้างี้เราก็ซื้อพวกอย่างที่บอกสปินเตอร์คือคันใหญ่ๆเลยอยากได้มากเลย4ล้านเองนะอยากได้อยากได้อยากได้มากแต่ว่าประเทศไทยมันน่าจะหาที่จอดยากคือตอนนั้นหนูไปนั่งที่ยุโรปไงแล้วหนูก็แบบชอบว่ะอ่าฮะแต่หนูรู้สึกว่าถ้าให้แบบอยู่คอนโดหรืออยู่แบบไปห้างอะไรเงี้ยโอ้ยมันจอดยากเนาะอ่าฮะก็คือต้องให้แบบคนขับบนหาบนแบบไปแปะตรงไหนสักที่นึงรอเลยอะไรเงี้ยค่ะอ๋อเนี่ยจะคล้ายๆอย่างนี้ป่ะใช่ไหมใหญ่กว่านี้ค่ะใหญ่กว่านี้สูงกว่านี้ใช่แหละถ้างานสปินเตอร์แต่ในไทยไม่ค่อยเห็นน้อยมากเลย
ส่วนใหญ่คนก็เอาพาดเบลฟายครับรถบ้านไงใช้ชีวิตบนรถกินบนรถนอนบนรถถ้าสมมติมีผู้ชายมารับอยากให้เขาขับรถแบบไหนมารถอะไรก็ได้นะเอารถที่แบบว่าปลอดภัยกับชีวิตหนูที่แบบชนแล้วไม่ให้ถึงตัวหนูอะ เพราะว่าหนูจะแบบเป็นโรคขี้ระแวงไง หนูจะแบบว่าคือความปลอดภัยก่อนครับชอบนั่งรถแบบแข็งๆรถยุโรปอะไรเงี้ยรถถังไหมอันนั้นมันไม่ใช่ครับพี่แล้วมันจะเด่นเกินไปอ้าวแข็งแรงไงใหญ่แข็งแรงไม่ต้องกลัวด้วยชนไม่มีถึงเราแน่นอนเชื่อพี่รถถังชัวมันแข็งไปค่ะพี่ใหญ่ไปค่ะพี่แล้วอย่างรถอันนี้มันเป็นไฮบริดที่แบบเสียบปลั๊กใช่ไหมฮะมันก็จะมีแบตเตอรี่ในรถใช่ไหมใช่แล้วอย่างนี้มันแบบมันอันตรายไหมเพราะว่าหนูเคยเห็นแบบคนเขาแบบรีวิวกันหรือแบบพูดกันหรือแชร์กันอย่างนี้อุ้ยมันน่ากลัวมันจะระเบิดไหมหรือว่าแบบขับอยู่จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยเรื่องระเบิดนี่คือเรื่องยากเลยเรื่องแรกนะยากมากยังไม่เคยเห็นรถปลั๊กอินไฮบริดที่ชนแล้วระเบิด mm-hmm. ถ้าในส่วนของการใช้งานทั่วๆไปตอนนี้ไม่ต้องกังวลคือเมื่อก่อนเนี่ยเบนซ์เขารับประกัน5ปีหรือ 150,000 กิโลคนก็จะกลัวเฮ้ยพอหมดประกันแล้วแบบลูกหนึ่งก็ประมาณคร่าวๆนะที่เคยหลุดเป็นข่าวกันมา mm-hmm. ลูกละประมาณแสนแล้วมันต้องเปลี่ยนไหมบ่อยไหมคะมันไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยครับ ถ้าเราไม่ไปชนไปถ้าเราไม่ไปทำมันเสียหายอะ ถ้ารถถ้าแบตมันไม่เสียหายเราไม่ต้องเปลี่ยนแบตไม่พังเราไม่ต้องเปลี่ยน ทีนี้อย่างน้อยๆอะเมื่อก่อนถือรับประกัน5ปี ถือ 150,000 กิโลคนก็จะโอ้ยถ้าใช้เยอะเกินวิ่งเกิน 150,000 กิโลคนก็กลัวถูกไหม หรือว่าพอครบ5ปีคนขายรถทิ้งเลย เพราะเขากลัวเรื่องแบตว่าเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนทีนึงมันจะหลายเงิน ตอนนี้เบนซ์ปรับแคมเปญใหม่ปรับเงื่อนไขการรับประกันใหม่เป็น10ปีไม่จำกัดระยะทางแปลว่าใช้ไปเลยกี่โลก็ได้ถ้ามีปัญหาก็คือเขาจัดการเคลมให้ภายใน10ปีถูกต้องครับผมโดยไม่ต้องมาคำนึงเลยว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้ค่อยคุ้มหน่อยใช่ไหมเราซื้อรถมาคันนึงอ่ะเราอยากใช้นานแค่ไหนอย่างคุณนุ่นถ้าซื้อคันนึงใช้ก็ใช้เรื่อยๆจนกว่ามันจะพังอ่ะถูกไหมใช้เรื่อยๆอ่ะเนี่ยเพราะคนส่วนใหญ่เวลาซื้อรถอ่ะเขาก็จะพยายามใช้ให้ยาวที่สุดใช่ทีนี้พอประกันยาวถึง10ปีแต่ถ้าถามพี่นะ10ปีนี่พอไหมถ้าหารมาแต่ละปีมันก็โอเคก็คุ้มอยู่นะถ้าอย่างสมมุติคันนี้ประมาณกี่ล้านนะคะ4.8 ล้าน10ปีหารออกมาตกปีละเท่าไหร่400,000ปีละ400,000 408ก็ในใช้รถปีละ408ก็โอเคนะก็ถือว่าคุ้มเพราะว่าเขาก็พาเราไปทำงานอยู่แล้วรถแต่พอครบ10ปีก็ยังขายได้มันก็ยังเราไม่ได้เสีย408ไปฟรีก็โอเคค่ะไม่ถือว่าโอเคเลยถ้า10ปี5ปียังมีแอบใจสั่นหน่อย5ปียังใจสั่น แต่10ปีนี้ทุกรุ่นไหมคะ10ปีเฉพาะรถที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดครับเฉพาะรถแบบเนี้ยรถที่เป็นลักษณะนี้ซึ่งใช่แล้วก็จะมีผลย้อนหลังแต่ว่ามันจะมีผลย้อนหลังแค่6รุ่นเดิมเนี่ยเบนซ์เขามีขายเป็น10รุ่นเลยแต่ว่าไอ้10ปีเนี่ยเขาให้แค่6รุ่นล่าสุดก็มี C class C350E มี E class E300E ตัวปัจจุบันนะครับมี S class S580E มี GLC 300E ตัว SUV และ GLC 300E ตัวคูเป้และนี่คันนี้ครับที่เราขับอยู่คือ GLE 350DE คันนี้เป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลตั้งแต่นั่งมาได้ยินเสียงเครื่องยนต์ไหมเงียบอยู่นะเงียบเพราะว่ามันยังไม่ได้ติดเครื่องเลยแม้แต่กิโลเมตรเดียวตั้งแต่เราขับมาเนี่ยอ๋อมันใช้ไฟฟ้าอยู่มันใช้ไฟฟ้าอยู่วิ่งไฟฟ้าล้วนเนี่ยมันวิ่งได้100กิโลเหมือนเราใช้รถยนต์ไฟฟ้าเลยถ้าเทียบกันค่าใช้จ่ายเนี่ยก็คือต่างกันเยอะไหมคะถ้าเทียบน้ำมันกับไฟฟ้าใช่ไหมครับไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราเติมบ้านเราเนี่ยหน่วยละ5บาทสมมติหน่วยละ5บาท1หน่วยวิ่งได้ประมาณ6กิโลเมตรก็เท่ากับกิโลไร้เมตรละประมาณ80สตางค์เทียบกับน้ำมันที่เราเติมกันอยู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยน้ำมันเราใช้อยู่ประมาณกิโลเมตรละประมาณ3บาทกว่าครับ10สมมติ10กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยก็เท่ากับ3บาทกว่าก็3เท่า4เท่าเลยใช่
มันก็แลกมาด้วยค่าตัวที่แพงก็ใช่เพราะเขามีค่าแบตใช่ไหมที่เราเคยนั่งเร็วสุดสักประมาณไหนเคยร้อยกว่าถึง200ไหมไม่ถึงครับพี่แต่มันโหดร้ายไปหน่อยพี่ไม่ต้องทำให้หนูดูนะหนูกลัวไม่ต้องทำให้หนูดูเราต้องมั่นใจใน Mercedes แต่ส่วนใหญ่รถพวกนี้บางทีอ่ะเหยียบไปละร้อยกว่าหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็มันก็ความรู้สึกบนรถเอ๊ะเหยียบถึงหรือเปล่ามันไม่รู้มันเงียบไงเราไม่รู้สึกว่ามันเร็วใช่บางทีอ่ะบางทีเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเร็วเพราะว่าโอเคหันมองเอ้าอุ้ยขับร้อยกว่าเกือบเท่าไหร่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเร็วอะไรเงี้ยเพราะเหมือนแบบข้างในมันนิ่งหรือแบบเรียกว่าอะไรความแข็งของรถหรือโครงรถเนี่ยที่ลมมันไม่ได้แบบตีจนกระพือได้ยินเสียงอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าก็ไม่ได้เร็วไม่ได้เร็วอะไรแต่จริงๆมันเร็ว จริงๆมันเร็ว แล้วอย่างเราอ่ะเราเคยขับเร็วอ่ะที่บอกว่าเร็วอ่ะเราเคยขับเร็วสุดเท่าไหร่เคยดูมัน140เลยได้อ่ะอ๋อ140โอเคตอนนั้นหนูก็ถือว่าเร็วแล้วแหละเพราะว่าหนูกลัวไงพี่ขับ200พี่ยังรู้สึกว่าช้าเลยนะโอ้โหเป็นไงพี่ไม่ต้องลองให้หนูดูนะคะพี่โมมาก โอ้ยพี่ขับ120พี่ก็ใจสั่นแล้วแบรนด์หรูๆอย่างที่บอก Lamborghini Ferrari พวกนี้เราเคยนั่งไหมเคยค่ะเคยเป็นไงบ้างถ้าเฉพาะกิจได้แต่ถ้าใช้ชีวิตประจำวันน่ะอย่าง Ferrari ยังไม่ไหวครับหนวกหูจะแตกแล้วก็รู้สึกแบบว่ารบกวนชาวบ้านเขาเพราะว่าสตาร์ททีบ้านสั่นครับฮึมโอเคโอเคเสียงมันดังไงเราก็เลยแบบคือโอเคมันถ่ายรูปสวยมันคอนเทนต์ได้มันฉาบฉวยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าให้อยู่กับชีวิตประจำวันจริงๆใช้แบบระยะยาวจะชอบแบบเงียบๆอย่างรถเบนซ์หรือรถตู้อะไรเงี้ยมากกว่านี่ถ้าชอบเงียบๆอย่างนี้ก็ต้องชอบรถไฟฟ้าก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีเสียงเงียบมันประหยัดดีด้วยเนาะรถไฟฟ้าเนี่ยครับเริ่มสนใจยังไม่มีรถไฟฟ้าเป็นของตัวเองค่ะแต่เล็งๆไว้อยู่อยากแบบดูให้แม่อยู่ครับจะเป็นรถตู้ไหมถ้าซื้อให้แม่น่าจะแม่หนูชอบขับรถเองครับเขาชอบแบบฟิลแบบลุยๆคันใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็เล็งๆอยู่ไม่รู้จะเอาอะไรดีเยอะนะมี BYD ก็มี BYD Atto 3นี่ในรถทรงนี้ขายดีด้วยตอนเนี้ยที่มีอยู่รถผู้ใหญ่น่าจะชอบแต่ว่าภายในเขาจะล้ำๆหน่อยแล้วก็MG ค่ะตัว MG แต่แม่หนูชอบขับรถเหมือนแบบขับรถวิบากอ่ะฮะเขาขับแบบใส่ทุกอย่างเจอเนินก็ใส่ทุกอย่างใส่หมดหนูก็เลยแบบโหจะเอาอะไรให้ดีวะเนี่ยเชื่อพี่สยองรถถังรับประกันได้เลยโหคือง่ายๆว่าเป็นแม่นี่คือชอบลุยว่าอย่างนั้นใช่เขาแบบขับไม่ค่อยรักษาไงอ่าฮะพี่มีแนะนำไหมคะรถถังครับการันตีได้เลยไปได้ทุกที่ไม่ต้องห่วง Ford Ranger Raptor ครับเหมาะสุดแล้วสำหรับคุณแม่นะครับสายลุยนี่ต้อง Raptor เลยและแม่บอกตะกี้บอกแม่บอกว่าชอบบรรทุกของเยอะใช่แต่ว่าขอเอาของไว้บนรถได้ไหมได้ก็ไปติดไอ้แฮะติดแคปอ่ะติดแคปข้างหลังอ่ะติดเปิ้ลโอ้โหแม่ใส่ได้แบบทุกอย่างเต็มๆไม่ต้องกลัวเลยแล้วแรปเตอร์น่ะเขาเป็น4ประตูมันสูงนะเนี่ยแรปเตอร์เนี่ยโอ้ยไม่สูงสูงไม่เท่าพวกนี้หรอกสูงไม่เท่าพวก SUV หรอก เออเชื่อพี่แรปเตอร์แล้วแม่จะโอ้นุ่นแม่ชอบมากเลย นี่แหละรถที่แม่ตามหามาทั้งชีวิตแม่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีรถแบบนี้อยู่ด้วยโอ้จริงๆจริงๆต้องไปลองแรปเตอร์เนี่ยช่วงล่างมันจะนุ่มหนึบแล้วก็แรงด้วยใส่ไปเลยทุกหลุมไม่ต้องกลัวพังยากช่วงล่างแข็งมากอึดมากแต่อย่าไปชนกับคนอื่นเขาละกันเขาจะบุบเอาใช่ไหมถูกต้องครับผมเขาบุบแน่เลยถ้าแรปเตอร์เนี่ยถ้าติดแบบติดเหล็กติดแหลกด้วยนะติดอะไรเห็นหนูเห็นเขาติดกันอะที่แบบแหลกแหลกเขาเรียกแหลกแหลกใช่ไหมตัวกันชนใช่ไหมกันชนแบบบางทีแบบเห็นในหนังที่เขาติดโอ้โหเหมือนแบบอยากจะไปลบกับใครก็ไม่รู้
พี่ว่ารุ่นไหนหรือยี่ห้อไหนเนี่ยอันนี้หนูขอถามนะครับหนูอยากรู้ว่าอันไหนแบบว่ามันแข็งแบบว่าคือเราก็แบบเน้นความปลอดภัยไงอ๋อคือมันแข็งเหมือนกันหมดนี่แหละแต่ว่าหนูอยากแบบว่าอันไหนแบบสุดแข็งแบบสุดๆกว่าต้องแบรนด์ยุโรปคือรถในเชิงของแบรนด์ยุโรปถ้าถามพี่นะเอาตรงๆนะเงินไม่เกี่ยวนะสมมติได้หมดไม่ว่ากี่บาทกี่สตางค์นะพี่เชียร์แลนด์โรเวอร์ดีเฟนเดอร์ชอบแลนด์โรเวอร์เนี่ยชอบแต่ว่าค่าตัวเนี่ยแพงเหลือเกินถึงได้บอกไงเงื่อนไขแรกประโยคแรกมาเอาแบบเงินไม่เกี่ยวนะเอาตัวรถอย่างเดียวนะ Defender เนี่ยโหเหมือนกึ่งน้องๆรถถังเลยแม่ชอบแน่นอนแม่ขับลุยไปเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเลยแข็งไอ้แข็งนี่แข็งแน่นอนแลนด์โรเวอร์นี่ชอบนะเห็นในหนังบ่อยครับแล้วอยู่ฝั่งพูดไล่ทั้งนั้นเลยอยู่ฝั่งพูดไล่ทั้งนั้นเลยต้องได้ต้องสีดำนะถูกต้องครับเนี่ยถ้าพี่เชียร์เนี่ยแต่ว่าค่าตัวมันโหดไปค่าตัวซอฟลงมาหน่อยถ้าซอฟลงมาหน่อยก็เบนซ์ BM Audi คือในรถยุโรปเนี่ยได้หมดในแล้วถ้าเชียร์แบบสบายที่สุดนะในมุมพี่ก็คือเนี่ยคลาสนี้เลยเป็นไซส์ค่อนข้างใหญ่เป็นเกือบมิดไซส์แล้วคือ GLC X5 หรือว่าตัวQ8 Q7 Q8 ก็ได้ของตัว Audi เนี่ยอย่างเนี้ย3แบรนด์เนี้ยโอเคถ้าตัวอยู่ประมาณ4ล้านนะมันจะอุดใจมั่นใจในเชิงของถ้าสมมติเราเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันไม่ถึงตัวเราใช่เหล็กมันแข็งความอะไรอ่ะระบบเสริมความปลอดภัยของเขาอ่ะครบค่ะแล้วเวลาขับเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเนี้ยนั่งก็จะนุ่มๆหน่อยเปรียบเทียบกับรถญี่ปุ่นแน่นอนรถญี่ปุ่นน่ะมันล้านกว่าบาทมันหายไปครึ่งนึงถามว่าได้ไหมมันก็ได้แหละแต่ถ้าชนแรงๆหรือว่าความมั่นใจอ่ะ มันไม่เท่า อันนี้คือสิ่งที่เราจ่ายเงินเพิ่มอ่ะเราจ่ายแพงเพราะอะไรก็นี่แหละซื้อความปลอดภัยซื้อความปลอดภัยแค่นั้นเองขึ้นอยู่กับว่าไหวหรือเปล่าแค่นั้นเราถ้าเราจ่ายไหวก็เพียให้เล่นรถในคลาสนี้ในดิวิชันนี้ถ้าจะเอาแบบย่อหย่อนลงมาก็ใส่อะไรเนี่ยเนี่ย BYD Atto 3เห็นหนูเห็นบ่อยมากเลยช่วงเนี้ยขายดีมากแล้วคันนี้ชาร์จเต็มๆขับได้กี่กิโลคะ100กิโลเมตรใช้ไฟฟ้าล้วน100กิโลเมตรถือว่าโอเคเลยนะโอเคเลยแหละเพราะว่าถ้าใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้ไปไหนเยอะมากมายก็อยู่อยู่แล้วใช่ถ้าสมมติเราใช้งานในเมืองใช้ในกรุงเทพอย่างเงี้ยไม่ได้ออกต่างจังหวัดอยู่แล้วพี่ว่าพอร้อยหนึ่งเอาแล้วโดนป้ายยาแล้วต้องรีบหนีลงจากรถด่วนต้องรีบหนีลงจากรถกลับบ้านแล้วเนี่ยพอได้ลองเนี่ยมันต้องอย่างนี้แหละนะโอเคเป็นอันเรียบร้อยขอบคุณมากสำหรับประสบการณ์วันนี้ขอบคุณมากค่ะก็เดี๋ยวจะไปน่าจะได้เห็นว่ามีรถไฟฟ้าแน่นอนก็ขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไปติดตามคุณนุ่นได้นะทุกช่องทาง